หลังนีดคิด,คดเพื่อคนไทยโดยสวทาชาตอนรถโรงเรียนปลอดภัยด้วยระบบสกูเมดข่าวรถรับส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุจนเด็กนักเรียนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บมีให้เห็นบ่อยครั้งมากนะครับหน่วยงานต่างๆพยายามหาวิธีป้องกันล่าสุดนักวิจัยไทยพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่สําหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อให้เด็กๆเ,เดินทางอย่างปลอดภัยคุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจหายห,ายห่วงครับ ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่สำหรับรถรับส่งนักเรียนหรือสクูเมดเป็นเครื่องมือวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเน้นความสะดวกใช้งานง่ายและต้นทุนต่ำโดยใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราเร่งที่มีอยู่แล้วบนสมาร์ทโฟนมาตรวจวัดการเคลื่อนไหวของยานพาหนะในเหตุการณ์ระหว่างขับขี่การทำงานเซ็นเซอร์จะตรวจจับการเร่งความเร็วการเบรกกะทันหันการเปลี่ยนเลนเลี้ยวกะทันหันซึ่งเป็นเหตุการณ์หลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ จากนั้นระบบจะนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อคำนวณคะแนนความปลอดภัยในการขับขี่และแจ้งผลให้ผู้ใช้งานและผู้ควบคุมทราบแบบเรียลไทม์ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยผู้ควบคุมสามารถตักเตือนได้ทันทีและปรับปรุงระบบขนส่งนักเรียนให้ปลอดภัยและรัดกุมมากยิ่งขึ้นวิจัยและพัฒนาโดย n e c t e c h สวทชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช0 2 5 6 4สองห แปดพัน